สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้ฟุตซิปิลิกหรือ BCL กันต่อนะครับเราอยู่ที่ซีซั่น197ครับฟูลทีมชาติฟุตบอลยูโร2024ในชีวิตจริงทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ไปแล้วครับใน BCL ของเราฝรั่งเศสแน่นอนครับที่จะคว้าแชมป์แต่จะเป็นฝรั่งเศสของใครครับระหว่างคุณปอนแชมป์20สมัยพบกับคุณตันที่เข้าชิงครั้งแรกครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมปอนธนากรหรือคันโดน่ารวยเจนครับสวัสดีครับผมตังซีมนะมาจะขับสไนเปอร์นะผมฝากเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยเราจะแข่งกันในโหมด Authentic Match นะครับคือใช้ทีมและนักเตะที่เกมมีให้กำหนดให้เลยนะครับไม่ได้ใช้ทีมและนักเตะของตัวเองนะครับค่าพลังนักเตะก็จะตามที่เห็นนี่เลยนะครับค่าพลังไม่มีนักเตะถึง90นะครับผมมีเอ็มบัปเป้ขนาดเอ็มบัปเป้ตันอยู่ที่89ก็ไม่ใช่เวฟ1นะเป็นประมาณสัก20% ของค่าพลังเวลตันของการสแตนดาร์ดประมาณนั้นนะครับคุณบอลใช้5-2-3นะครับวิดเคาน์เตอร์นะฮะส่วนคุณตังเนี่ยลองบอลเคาน์เตอร์4-2-2-2นะครับคือไม่ใช่แค่นักเตะนะครับโค้ชก็เป็นโค้ชที่เกมกำหนดให้เลยนะครับอย่างทีมชาติฝรั่งเศสแน่นอนครับดีดีเอเดชองนะครับฝรั่งเศสนี่คือคนใช้เยอะมากจริงๆนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยผ่านมา3ทีมนะครับฝรั่งเศสจาก4ทีมอีกทีมนึงเป็นโปรตุเกสซึ่งก็ตกรอบไปแล้วนะครับผมมาดูกันครับว่าฝรั่งเศสของใครแน่นอนครับทีมเดียวกันนะครับนักเตะเท่ากันขึ้นอยู่กับแท็กติกวิธีการเล่นและการแก้เกมและจังหวะทีมเวิร์คเลยครับผมสำหรับซีซั่นแบบนี้นะครับแข่งนัดเดียวตัดสินเลยนะครับผมซีซั่นนี้จะจบไวหน่อยนะครับเพราะว่าแข่งกันในโหมด Authentic Match เนี่ยไม่สามารถปรับเพิ่มเวลาได้นะครับก็จะมีเวลาเหมือนกับเราเล่นอีเวนต์คือ6นาทีเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับฝั่งของคุณปอนเนี่ยเคลียร์ก่อนนะครับปุ๊บจะซ้ายไปขวามากับชุดน้ำเงินนะครับได้ยิงก่อนเลยหรือเปล่าโหยโคโลมัวนี่ครับจังหวะเคลียร์ของคุณปอนนะครับคุณตังยังไม่ทันได้สัมผัสบอลเลยนะครับคุณตังนี่เป็นการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกของเขาด้วยนะครับเข้ามาก็เจอแชมป์20สมัยอย่างคุณปอนนะ20สมัยนี่คือมากที่สุดใน BCL แล้วนะครับแล้วก็ไล่ล่าแชมป์สมัยที่21จะทำได้หรือเปล่าครับหรือว่าพลังของการเข้าชิงครั้งแรกอย่างคุณตังนะครับจะทำได้หรือเปล่าครับบอลอยู่ที่เดเมเล่ตะวันไปที่เอ็มบัปเป้โชบมาโดนปาวาบังเหลี่ยมนะครับฝั่งของคุณตังนี่ใช้หน้าคู่นะครับเอ็มบัปเป้ยืนคู่กับชิลูนะครับฝั่งของคุณปอนเนี่ยใช้หน้า3นะครับเก๋ออกมาครับซาลิบาบอลเป็นของคุณปอนบ้างครับมงชงมาครับกองเต้ออกมาทางขวาครับกุนเดอิสบันคืนมาที่กุนเดแนวรุก3คนของคุณปอนเนี่ยก็เป็นโคโลโมนี่ยืนเป็น CF นะครับปีกด้านซ้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้นะครับด้านขวานี่เป็นกิสมันนะครับ3ประสานหน้าครับแล้วรอจังหวะแบ็คเติมขึ้นมาเพราะว่ากองกลางตัวรุกไม่มีนะครับกองเต้ออกไปที่เมนดี้เล่นกับกองเต้ครับม้วนกลับมากองเต้ม้วนตวัดให้เอ็มบัปเป้ยิงจัดไปก่อนครับแซมไมเอเมยองแหมบอลไม่เข้าทางฝั่งคุณกรครับเคลียร์ไปก่อนครับคุณตังยาวๆบอลถึงเมยองฝั่งนี้ครับซีซั่นแบบนี้นะครับจังหวะการต่อบอลทีมเวิร์คสำคัญสุดๆนะครับเราจะไปพึ่งพาความสามารถจากประตูของนักเตะไม่ได้นะครับค่าพลังก็อย่างที่เห็นเลยครับผมเอ็มบัปเป้ยังตันอยู่ที่ค่าพลังอยู่ที่89ตัวนั้นเองครับกิสมันมาแล้วยิงก่อนเลยติดป๊อกมีโอกาสได้ยิง 3-4 ครั้งแล้วนะครับฝั่งของคุณบอลส่งสัญญาณเตือนคุณตังเรื่อยๆนะครับแต่สกอร์ยังไม่มีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตวัดมาทางซ้ายครับเดมเบเล่ย้อนมาเมนดี้คืนที่เดมเบเล่คุณเดก็ดักอยู่แล้วครับบอลเป็นของคุณบอลอีกครั้งนึงครับชัวร์มินี่ให้กิสมันข้างหน้ามี2คนครับเสื้อน้ำเงินเสื้อขาวเพียบเลยครับเลือกมาที่ชัวโคโลโมนี่ครับโมนี่โยกกลับมาให้กองเต้ขึงอยู่ครับชัวร์มินี่เบิ้ล1 2ขึงไปขึงมาเคาะไปเปาะแปะเปาะแปะเอ้าสีขาวพึบเลยนะต่อบอลเจาะไม่ได้จังหวะพื้นที่สุดท้ายครับบอลเป็นของคุณตังบ้างครับซาลิบาไปไม่ได้ต้องม้วนก่อนแฉลบกลับไปเป็นของคุณปอนอีกครั้งนึงนะครับไหลมาตรงนี้ซาลิบาแก้ตัวได้ให้มาที่เมนดี้พยายามจะเคาะขึ้นมาบ้างนะครับคุณตังกองเต้ทางขวาสุดมีชิลูทำเสียบอลไปนะครับบอลเข้าทางซาลิบาชัวร์มินี่ตวัดมาบอลเป็นของคุณปอนครับโคโลโมนี่เอ็มบัปเป้ชี้แล้วครับแต่เลือกมาทางขวาที่กุนเด้ก่อนแล้วกันครับไหลไปยาวๆไม่ถึงติดโฟฟาน่าออกทางขวาบ้างนะครับจนาธานคอสชิลูย้อนมาที่โฟฟาน่าจ่ายตรงนี้โดนชัวร์มินี่ดักเลยครับเวลามันไปไวมากครับทุกคน กำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับยัง0ประตูต่อ0ครับคุณปอนลำเลียงบอลขึ้นมาอีกครั้งนึงครับกองเต้กิสมันเคาะหาจังหวะครับเคาะหาช่องนะครับออกทางขวาครับกุนเด้เล็งหาตัวขยับยังไม่ขยับเหลี่ยมยังไม่ดีครับไปใหม่ครับชัวร์มินี่เบิ้ลไปกิสมันเบิ้ลต่ออีกทีนึงโคโลโมนี่ยิงปั๊กๆแต่เข้าประตูไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับพยายามเคาะไปเคาะมาหาพื้นที่ในการรับบอลจ่ายให้กับกองหน้านะครับแล้วดับเบิ้ลทัชจับบอลยิงแบบแป๊กๆหน่อยไม่ได้แรงนะครับตามหลักนักเตะไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับแต่อาศัยทิศทางดีครับดูครับ
กุนเด้ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับแล้วยัดไปตรงกลางครับกิสมันเบิ้ลให้กับโคโลโมนี่ครับจับบอลค่อยๆอย่าไปทักนิดนึงนะครับดูทีนึงเพาะมาที่กิสมันครับกิสมันไขว้มาแล้วก็จับบอลกึ่งๆแบบแต่บันทัดครึ่งจังหวะนะครับแล้วก็ยิงด้วยขวาลูกนี้เข้าประตูไปบอลไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าไหมเมยองครับไปไม่ถึงครับมีประตูแรกเกิดขึ้นครับเป็นฝั่งของฝรั่งเศสคุณปอนนะครับจากโคโลโมนี่ครับนาทีที่43จังหวะเขี่ยทำอะไรไม่ได้ครับโดนดักซะก่อนบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณปอนอีกครั้งนึงครับครึ่งแรกกำลังจะหมดลงโอ้โหจบไวมากครับถ้าไม่มีจังหวะหยุดหรือว่าบอลตายเลยนะครับ45นาทีแรก63-37%นะครับก็มีโอกาสยิงไป4ครั้งนะครับคุณบอลได้มา1ประตูฮะส่วนคุณตังนี่ก็มีโอกาสได้สวนขึ้นไปครั้ง2ครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้จบนะครับซีซั่นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นผู้แข่งขันโชว์ทักษะเฉพาะตัวของนักเตะมากนักนะครับก็อย่างที่บอกไปว่านักเตะใช้นักเตะแบบกึ่งๆกาสแตนดาร์ดเลยนะครับผมค่าพลังค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของโชว์ความพิ้วหรือว่าโชว์สปีดโชว์อะไรมากเน้นจังหวะการทำชิ่งต่อบอลมากกว่านะครับให้เห็นกันไปเลยว่าการแข่งซีซั่นแบบนี้เนี่ยผู้แข่งขันระดับสูงนะครับจะเล่นกันแบบไหนนะครับเอาละครับชมเกมกันต่ออีก45นาทีครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองครับสลับฝั่งกันแล้วนะครับคุณตังยังอยู่ในเส้นทางหาแชมป์แรกอยู่นะครับหลังแค่1ประตูเท่านั้นครับคุณบอลแทงช่องนี้อุบาเมกาโน่ครับวิ่งแซงบอลเป็นของคุณตังอีกครั้งนึงครับออกมาทางขวาครับโจนาธานคอสถึงจังหวะเหลี่ยมไฮกองเต้ครับไปที่โฟฟาน่าเบิ้ลกัน2คนมีอุปาเมกาโน่วิ่งไปไหนมานะครับนั่นโอ้โดนดักเลยแล้วครับแล้วอุปาเมกาโน่หลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยนะครับเอ็มบัปเป้ซาลิบาต้องเมซอนแล้วครับเหลือตัวเดียวบัปเป้ไปต่อไม่ลงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโดนลงโทษเลยครับนายโยเปียมาโกโน่โอ้วิ่งไปน่าจะกดชิงวิ่งลำทางขึ้นไปนู่นเลยครับแล้วเป็นจังหวะที่โดนดักพอดีนะครับเหลือซาลิบาตัวเดียวไม่รู้จะดักใครนะครับซาลิบาดูครับเอ็มบัปเป้คือจะแทงก็ได้นะครับให้มัวนี่ก็ได้แต่ว่าเลือกที่จะไปต่อเองก็ยิงเล่นทางยิงนิ่มๆนะครับด้วยซ้ายครับโอ้โหเผลอแวบเดียวฮะเซนเตอร์หายไปคนหนึ่งอาจจะสันทัตยานเลยครับกดส่งแล้วกดชิงวิ่งนำทางไปด้วยขึ้นไปนู้นเลยนะฮะโอ้โหแล้วความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนำมาซึ่งการเสียประตูและเป็นประตูที่สำคัญนะครับประตูที่2นะครับคือถ้ายังตามอยู่1ลูกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ตาม2ลูกเนี่ยคือต้องกลายเป็นว่าต้องเปิดเกมรุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะลอยมากขึ้นนะครับกองหลังเวลายังไม่จบครับเหลือประมาณ30นาทีแต่อย่าลืมว่าซีซั่นนี้แข่งกันแค่6นาทีนะครับปรับ8นาทีไม่ได้เอาละครับเอาบอลกลับคืนมาได้ครับคุณตังครอสให้ไปที่กองเต้กองเต้จับยาวนิดนึงยังแก้ได้ครับชิลูเบิ้ลโอ้ติดซ่องส้นเท้ากองเต้ครับยังได้อยู่ครับยังต่อบอลได้อยู่มาคุณตังมาใหม่ครับโจนาธานคอสทางขวาวิ่งแล้วครับเลือกจะให้มาคุณเต้จะแทงตัดเมนดี้ไม่ผ่านนะครับเคลียร์ออกมาครับคุณบอลแต่บอลเป็นของคุณตังครับได้บุกระลอกนี้ต้องขอ1ประตูแล้วนะครับผมเพื่อลุ้นตีเสมอพลิกหมุนไม่ได้ครับชิลูตวัดออกมายังเข้าทางเดมเบเล่ครับมงย้อนมาโอ้โหเบาไปหน่อยกองเต้เบิร์นทีเดียวให้เอ็มบัปเป้ทางซ้ายครับมาแล้วครับเมนดี้มาดวลกับคุณแดกเมนดี้เฟกช็อตครึ่งสนามเหลี่ยมยังแก้ไขมาได้ครับเปลี่ยนแกนเลยฮะจากซ้ายสุดไปขวาสุดครับคุณแดกฝั่งนู้นก็มีคุณแดกดึงโยกกลับมาให้ชัวร์มินี่โอ้โหเบาไปหน่อยครับเอ็มบัปเป้ตัดได้มาแล้วครับโดนทัสหลายแทงมาเดเบเล่ใช้ความเร็ววิ่งแซงปาวาไม่ได้ครับเหลี่ยมปาวายังเบียดไปได้20นาทีสุดท้ายครับเบิร์นไปครับคุณบอลบุกขึ้นมาโคโลโมนี่ครับย้อนมาที่กองเต้เบิ้ลออกซ้ายครับเทไปขวาแล้วออกมาซ้ายนะครับเพื่อให้แนวรับเนี่ยเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเจาะฝั่งที่อ่อนแอนะครับแต่แก้ไขได้ป้องกันได้ครับคุณตังแต่ว่าคือเคลียร์บอลขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้บุกเลยครับกลายเป็นของคุณปอนได้บุกแล้วได้ยิงซะด้วยครับแล้วซ้ำได้เปล่าไม่ได้ครับยังใจเย็นอยู่ครับบัปเป้และกิสมันยิงติดป๊อกเคลียร์ไปก่อนครับยิงนี่คือไม่ต้องเน้นรุนแรงนะครับเน้นทิศทางนะครับซีซั่นแบบนี้นะคุณได้เฟกไม่ได้นะครับเมนดี้เอาบอลกลับคืนมาบ้างครับคุณตังขอส่วนบ้างแล้วครับแพ้หรือชนะไม่ลุกจะพยายามบุกขึ้นไปบ้างบุกขึ้นไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วโดนโต้กลับมาครับคุณปอนอ้าวจ่ายพลาดบ้างนะครับครอสอ้าวก็จ่ายพลาดคืนครับกองเต้จ่ายพลาดเหมือนกันครับครอสเบิ้ลไปอีกทีนึงบอลไม่ถึงชิลูครับตอนนี้เนี่ยบอลไม่ตายแล้วยังไม่ได้กดหยุดเกมกันด้วยครับเพราะบอลยังไม่ตายโอ้โหเข้าสู่ช่วงกำลังจะครบ90นาทีแล้วนะครับชิลูหมุนพลิกมาที่กุนเด้กุนเด้หลอจังหวะหมุนซ้ายบนขวาไปข้างในครับกองเต้รีบก็ไม่ได้นะครับรีบแล้วเสียบอลง่ายจะแทงไปข้างหน้าแล้วก็โดนดักแบบนี้เลยครับ
ไปครับโอ้โหทด1นาทีเพสสุดท้ายเป็นของคุณปอนหรือเปล่าดึงกับอาจารย์เป่าจบไปแล้วครับไวมากๆครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศที่แข่งกันไวมากๆเพราะว่าปรับเวลาเพิ่มไม่ได้นะครับแข่งกัน6นาทีเท่านั้นเองนะครับและจบแบบรวดเร็วนะครับผม58ต่อ 42% มีโอกาสยิงอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับคุณปอนยังเหนือชั้นอยู่นะครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่21ใน BCL แล้วนะครับส่วนคุณตังนะครับก็ได้ประสบการณ์ไปสำหรับการเอามาชิงชนะเลิศครั้งแรกและเข้ามาเจอกับแชมป์21สมัยนะครับผมอ่ะโอเคให้กำลังใจนักแข่งทุกคนกันต่อไปนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องวอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ